ฮัลโหลเอาแหละเอาแหละเท่าที่สังเกตมาคนไม่ค่อยรู้จักเชนนี้เท่าไหร่วันนี้ผมจะมาสอนตั้งแต่แอดเชนเข้ามาแลกเหรียญแล้วก็ซื้อเชฟ1ตัวเกมนี้ใช้เชฟแค่1ตัวก็เล่นได้เลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมนี้คือเชฟ1ตัวนั่นเองเริ่มแรกเลยนะครับเราทุกคนน่าจะมีเมตามาสอยู่แล้วผมจะข้ามวิธีการลงเมตามาสแล้วกันเพราะว่ามีคลิปสอนวิธีใช้เมตามาสเยอะมากเอาแล้วเอาใหม่เอาใหม่คือเมื่อกี้โมเดลมันกินสเปคเครื่องเกินไปกดเมตามาสไม่ขึ้นเฉยอ่ะขึ้นแล้วตอนนี้อันดับแรกเลยเราต้องมีเหรียญ BUSD แล้วก็มันจะไม่ใช้เชนนี้นะวิธีแอดเชนก็ไปที่อันนี้แล้วกด add network กดที่ตรงเนี้ยแล้วก็กด add network metamask ไปหาคลิปสอนเอาเองนะคนสอน metamask เยอะมากแล้วก็ไปที่ network แล้วตอนแรกเราจะไม่มีเชน fact ก็ดูรายละเอียดตามนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ description แล้วกันก็กด add network อ่ะแล้วก็เนี่ยใส่เข้าไปตามเนี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้พวกนี้ไว้ใต้ description โอเคประมาณนี้มันก็ชื่อเชน factfactory chain นั่นเองประมาณนี้แล้วเราก็ไปที่ chain fact เลยโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปก่อนแล้วกันนะไปที่ marketplace เลยโอเคแล้วก็ทำการโลกินเอ้ยล็อกอินอ่ะโอเคเขาก็ผมว่ามีตัวแล้วล่ะ4ตัวผมเล่นแล้วในคลิปที่แล้วถ้าใครจะดูวิธีเล่นก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้อันนี้ลูกค้าให้มาได้ให้การ์ดมาโอเคสิ่งที่เราต้องมีก็คือเชฟก็คือต้องมาสุ่มอันนี้อันนี้เลยเราจะใช้20 FUSD นะFUSD มันจะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยเราต้องไปที่เว็บ Factory Biz คือถ้าเกิดเรามาหน้าในพวกมันจะสแวปกลับมาของเราเป็น Binance Smart Chain นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้าไป20 US แล้วกันงั้นเดี๋ยวขอตัวสแวปนี้เป็น BUSD ก่อนกะเอาแล้วกันประมาณนี้ก็น่าจะได้20 USD แล้วก็รีวิวสวอปเลยแล้วกันโอเคสวอปก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่มี BUSD ในเมตามาสแล้วก็ไปแอดเซิร์ชว่า BUSD ก็ได้ไปที่ CoinGecko เงี้ยเนี่ยแล้วจิ้มรูปหมาเลยมันก็จะแอดเข้ามาเองมันก็จะแอดในเมตามาสให้โอเคตอนนี้เรามี BUSD 20ละแล้วก็มาที่เชนนี้เลยโอเคมี BUSD 20แล้วก็กด Max แล้วกันมันยังไม่รีเฟซกันรอบหนึ่งกด Max ได้ไหมมี21ผมจะแลกไปเอาไม่เอาเศษดีกว่าเอา21ธรรมดาแล้วกด Swap เลยแล้วก็อันนี้หน้านี้เราจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าแก๊สเป็น BNB นะโอเคเราโอนเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่โอเคในเชนนั้นเราต้องอันนี้ด้วยเราต้องซื้อแฟกอันนี้ซื้อแค่นี้ก็พอนะแค่1หรือไม่ก็2อ่ะมันใช้เป็นค่าแก๊สในเชน Factory ใช้แค่นี้พอแต่ว่าผมซื้อผิดซื้อมาเยอะมาก
ซื้อมาเยอะมากอย่าให้ถือว่าซื้อว่าเท่าไหร่เอาเป็นว่าซื้อแค่1หรือไม่ก็2ก็พอไม่ต้องซื้อเยอะอันเนี้ยเป็นค่าไว้สำหรับจ่ายค่าแก๊สนะโอเคเราจะไปที่เชนนั้นก่อนไปที่ swap ถ้าเกิดเนี่ยใครยังไม่มี FUSD ขึ้นอ่ะตรงนี้มันจะมี FUSD ให้แอดเอา Connect Wallet ตรงนี้เดี๋ยวมันจะแอดเข้าไปในเฟนเชนแฟคทอรี่ให้ปึ๊บ Factory เปลี่ยนเชนก่อนโอเคอันนี้ผมมีตอนแรกผมแลกมา26เลยให้เพื่อนไปแล้ว2แลกมาโคตรเยอะอ่ะตอนนี้เรามี FUSD 21แล้วเมื่อกี้เพิ่งโอนมาเนี่ย FUSD แลกเป็นเหรียญไคดาเท่าไหร่อ๋อได้126คือตรงนี้เราสามารถแอดเหรียญจากตรงนี้ได้ถ้าเรากดเลือก FUSD ตรงนี้เดี๋ยวมันจะแอดเข้าไปขวามือเอ้ยแอดเข้าไปใน MetaMask เองมั้งมันจะมีคำว่า import ถ้าเกิดเรายังไม่มีเหรียญเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ที่เป็นเหรียญ FUSD เป็นกระเป๋าของ FUSD ให้แล้วกันเนี่ยมันคือเหรียญเนี่ยแต่ผมจะทิ้งไว้ใต้ description แล้วกันถ้าเกิดใครยังมันยังไม่ขึ้นอ่ะปกติตอนที่ผมแอดมาครั้งแรกบอกว่ามันแอดเข้ามาให้เองนะ FUSD อ่ะถ้าใครไม่ขึ้นจริงๆก็กดอันนี้คือผมแอดมาแล้วมันก็เลยขึ้น already นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟกไอ้ FUSD ไว้ข้างล่างแล้วกันปกติมันถ้าเราสแวปมาปุ๊บอ่ะมันน่าจะขึ้นนะมันน่าจะขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นก็ทำตามนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เหรียญไว้โอเคตามนั้นคือตอนที่ผมจำไม่ได้จริงๆว่ามันเข้าไปได้ไงน่าจะเข้าไปเองอ่ะตอนนี้เราได้ FUSD มาแล้วจากการบิดมาโอเคแต่เราไม่ได้สนใจหน้านี้นะเราได้ แค่ FUSD มาก็พอแล้วเราก็จะสามารถไปซื้อเชฟได้ไปที่มาร์เก็ตเลยโอเคเราก็ทำการอันนี้ซื้อเชฟจะแรนดอม1เชฟใช้20 USDFUSD แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดจะซื้อเฟอร์นิเจอร์จะอันนี้ได้4ตัวแรนดอมเฟอร์นิเจอร์4ตัวจะได้จะใช้10 FUSD ผมเรียกเป็น USD แล้วกันนะสั้นๆอันนี้ซื้อแลนจะแรนดอมแลนเท่า1อันใช้100 USD แล้วก็อันนี้สุ่มได้เชฟ10ตัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์20ผมคำนวณดูแล้วก็ถ้าเรากดซื้อเองเราจะด้วยราคานี้เราจะได้เฟอร์นิเจอร์16ตัวแล้วก็เชฟ10ตัวจะขาดทุนเฟอร์นิเจอร์ไป4ตัวแค่นั้นห่างกันกำไรเสื้อเนี่ยกำไรแค่เฟอร์นิเจอร์4ตัวผมก็เลยซื้อตัวนี้เอาโอเคนะแล้วก็ทำการซื้อเชฟเลยผมมี FUSD แล้วเมื่อกี้แล้วอันนี้จ่ายเป็นค่าแฟกที่เราแลกมาตอนแรกมันใช้แค่ 0.01 เองเนี่ยไม่ต้องแลกเยอะเราก็แลกมาซะเยอะเชฟรอครับรอลุ้นครับลุ้นขอมาสเตอร์เชฟสักตัวแล้วกันนะมาสเตอร์เชฟชึบมาแล้วคือเราเปิดปุ๊บมันก็จะเข้ากระเป๋าเลยนะลุ้นกันดีกว่าได้อะไรวึบโอ้เชฟกากมากได้เอฟเอนทิสเชฟที่เชฟระดับกากสุดแล้วเนี่ยโหปกคราวแรกผมเปิดได้นี่หมดเลยนะได้จูเนียร์เชฟหมดเลยแล้วทำเป็นสลัดผักด้วยโอ้โหกากมากอะสลัดผักนี่กากสุดคนนี้ไม่มีแล้วโอเคก็ถ้าเรามีเชฟตัวหนึ่งก็เล่นได้เลยนะเกมนี้ก็ถ้าใครจะดูคลิปเล่นก็เดี๋ยวดูคลิปย้อนคลิปก่อนหน้าผมทำวิธีเล่นไว้ให้แล้วแล้วก็มันจะมีเหรียญทิปเราสามารถไปดูในดีคอร์ดได้ดีคอร์ดของเชนของ Die Together แล้วก็ไปดูที่อันนโนเมนอะไรเนี่ยแล้วเราก็เอาเหรียญทริปมันจะมีถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยเรามาดูที่กลุ่มเลยนี่เหรียญทิปโทรแอดเดรสชื่อนี้แล้วเราก็เข้าไปที่เว็บนี้แล้วก็ตอนแรกถ้ามันยังไม่ขึ้นแล้วก็เอาแอดเดรสไปเซิร์ชแค่นั้น
แล้วก็เอาอย่างติปมาแอดใน MetaMask ด้วยวิธีเดียวกันวิธีการเดียวกันก็คือ Asset แล้วก็ Import Token แล้วก็ใส่เหรียญติปเข้าไปอันนี้ผมมีแล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้เข้าใจตรงกันนะครับเหรียญไข่ดาวมันมีอยู่แล้วนี้ในนี้อยู่แล้วนะแต่เหรียญติปแล้วเพิ่งจะมาก็ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เช็คคลิกลิงก์นี้ในกลุ่มเลยเนี่ยสแวปได้เราสามารถเอา FUSD ที่เหลืออยู่เอามาเปลี่ยนเป็นติป1 FUSD ได้950ติป950ติปนี่ซื้อได้แค่เก้าอี้กับโต๊ะมั้งอย่างใดอย่างหนึ่งมันตัวละ600มั้งในเกมอ่ะคือถ้าเรามีเชฟตัวหนึ่งจะเราต้องใช้เตาตัวหนึ่งนะถึงจะทำอาหารได้ถ้าเกิดมีเชฟ5ตัวต้องมีเตา5อันแต่ในเกมอ่ะที่เราเข้าเกมไปครั้งแรกอ่ะมันจะให้เตามาแค่อันเดียวนะถ้าเรามี5ตัวก็ต้องซื้อเพิ่มอีก4ตัวอันละ 5,000 ติปก็คำนวณไปว่าเท่าไหร่คำนวณให้คร่าวๆเราต้องซื้อเพิ่มอีก4ตัว4ตัวก็20,000ติป20,000ติปถ้าเราจะใช้เชฟพร้อมกัน5ตัวนะแต่ความจริงไม่ต้องใช้พร้อมกันขนาดนั้นก็ได้นะเปลืองใช้21 USถ้าเรามาซื้อในตลาดจะถูกกว่าไหมดูในดูที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นเตาคิทเช่นเอาเป็นราคาถูกที่สุดเลยนะlower price ถูกสุดอันนี้แบบไม่สนพื้นที่นะเกิดพื้นที่ตรงกับแลนด์เราก็จะได้โบนัสหัวใจมากขึ้นหัวใจมากขึ้นเราจะได้ทิปเยอะขึ้นเวลาลูกค้าจ่ายตังค์29อ่ะถูกสุดคือ29เหรียญไข่ดาวเรามาดูว่าเหรียญไข่ดาว29อันน่ะเท่าไหร่เหรียญไข่ดาว29อัน 4.8 ก็ประมาณ150ป่ะประมาณ150 4.8 ถ้าเราเอา 4.8 เนี่ยไปแลกติดเราจะได้เฮ้ยมันขายถั่วติ๊บว่ะเฮ้ยมันขายตัวมันขายถั่วติ๊บว่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกมันไม่ถูกขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้ก็ดีว่ะของในเกมวะเนี่ยถ้าคำนวณดีๆน่าสนก็ถ้าเกิดใครจะซื้อตรงนี้ก็ซื้อได้นะเอา FUSD มาแลกเลยอะว่าในเกมมัน 5,000 ติปอ่ะวันที่ผมเล่นน่ะมันยังไม่ถูกขนาดนี้นะมันแพงกว่านี้เยอะเลยนะก็คำนวณตังเอาเองก็เรามาสแวปเล่นๆดูอ่ะโอเคนะส่วนเก้าอี้มันตัวละ600ติปก็ประมาณแค่นี้เองถ้าเราเอาแค่นี้ไปแลกเหรียญไข่ดาวปึ๊บจะได้ 3.7 ไปดูโต๊ะกับเก้าอี้กันถ้าโต๊ะกับเก้าอี้เรามีน้อยลูกค้าก็จะเข้าร้านน้อยนะมันจะนั่งแล้วเราจะขายกับข้าวมันไม่ได้เอาง่ายๆดูโต๊ะกับเก้าอี้ที่ถูกที่สุดถูกสุดแล้ว14โอ้ซื้อในเกมถูกกว่าแต่เตาเมื่อกี้ทำไมรู้สึกว่าทำไมเตามันถูกว่าวันนั้นมันแพงกว่านี้อันนี้คุ้มไหมเนี่ยผมว่าคุ้มนะมัน29เองอ่ะเอาติป 5,000 อยู่คำนวณผิดป่ะใช่อ่ะเนี่ยหรือผมคำนวณผิดป่ะในเกม 5,000 ได้เตาตัวหนึ่งลองเปลี่ยนเหรียญได้เป็น29ดิเท่ากับกี่ติปเนี่ยผมว่ามันคำนวณแปลกๆหรือมันสลับ Price to High อ๋อมันสลับกันไม่ได้2เหรียญนี้ต้องสลับกับ FUSD โอเคนะโอเคต้องสลับกับ FUSD เท่านั้นก็เลยงงๆก็ว่าอยู่สลับกันไม่ได้แต่ผมว่า29นี่คุ้มอะค่าโต๊ะเท่านี้มันใช้ 5,000
ื้อเอาในตลาดคุ้มกว่าถ้า29เหรียญตอนนี้นะเตาสำหรับเตาเดี๋ยวผมจะไล่ระดับความสำคัญให้นะเกมนี้มีเคสตัวหนึ่งเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดจะลงทุนซื้ออะไรเพิ่มสักอย่างหนึ่งให้เลือกอันนี้ก่อนแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ตามลำดับความสำคัญแล้วก็อันนี้ที่วางอาหารที่สำหรับที่ทำเสร็จแล้วจะวางได้อันละ3อัน3เมนูอ่ะ1โต๊ะเนี่ยจะวางได้3เมนูเนี่ยสำคัญก็มีเนี่ยอันนี้สำคัญสุดไอ้เชฟสำคัญสุดอันนี้รองลงมาเพราะมันต้องใช้คู่กับเชฟอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ไว้สำหรับลูกค้านั่งในร้านยิ่งนั่งได้เยอะก็ยิ่งรับลูกค้าได้เยอะแค่นั้นถ้าเราไม่รีบก็โต๊ะตัวเดียวก็ได้ค่อยๆกดไปทีละคนประตูก็เอาไว้ให้ลูกค้าเข้าร้านนะแต่ว่ามันมีให้ในเกมไม่ต้องซื้อก็ได้แต่มันจะไม่ได้หัวใจนะของฟรีก็ประมาณนี้สุ่มไม่โคตรเดือดเลยเหรียญได้มีให้กดให้ก๊อปเลยนี้บอกว่าหาแป๊บนี่ไงเหรียญได้มีให้ก๊อปในนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะลงเหรียญไว้ในใต้ description หมดเลยแล้วกันนะมันเป็น address ได้ token นั่นเองโอเค add แล้วแปลว่าอันนี้แหละใช่เหรียญได้ถ้าใครไม่ชัวร์ก็มาที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็ดูเนี่ยถ้าเกิดใส่ตรงนี้แล้วมันใช่อ่ะมันจะขึ้นแบบเนี้ยแน่นอน active ใช่แล้วกันเหรียญปลอมโอเคนะถ้าใครไม่มั่นใจว่าผมจะก๊อปมาถูกหรือเปล่าก็มาดูในกลุ่มของได้โทได้อันนี้เลยดูเนี่ยคลิกขวาเนี่ยขวาล่างเนี่ยในหน้าเว็บเข้าได้เลยก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้น่าจะยาวแล้วโอเคครับเอาไว้เจอกันSee you again next time.